และช่วงต่อไปครับนายต๊อบวุฒินันท์นาฮิมจะพาเราไปช็อปกันต่อสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของเอามาอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเอามาขายของต่อด้วยที่ตลาดไทยบรรยากาศช่วงเช้านี้เป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับและอรุณสวัสดิ์ทีมข่าวค้นรับอรุณด้วยเช้าวันนี้ครับต๊อบพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่ดูบรรยากาศของตลาดสดที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเป็นตลาดส่งที่เป็นคลังสินค้าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือที่ตลาดไทยครับตลาดไทยเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อได้ว่าไม่เคยหลับไหลเลยนะครับมีการเคลื่อนไหวสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นผักสดอย่างที่เห็นอยู่นี้รวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆแล้วในปีนี้ย่างข้าวเข้าปีที่18แล้วนะครับตลาดไทยยังคงความคึกคักและความสดใหม่อร่อยได้สำหรับแหล่งค้าส่งในจุดศูนย์กลางของปทุมธานีแห่งนี้อยู่ยังเยื้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เองครับตำบลคลอง1นะครับและนี่ครับสิ่งที่จะให้คุณชมได้เห็นบรรยากาศสดๆนี้คือความคึกคักตั้งแต่ช่วงตี2ตี3จนมากระทั่งตอนนี้ครับเป็นเวลา 7:00 นแล้วครับก็ยังได้รับความคึกคักอย่างต่อเนื่องมีทั้งพ่อค้าคนกลางมีทั้งพ่อค้ารายย่อยนะครับหันมาเลือกซื้อช้อปปิ้งพวกสินค้าอย่างผักสดนะครับเพื่อที่จะนำไปขายต่อในช่วงสักเวลาสักประมาณ 7:00 นตามตลาดอื่นๆทั่วไปนะครับก็จะมีการแทรกซึมกระจายตัวสินค้าไปเรื่อยๆแล้วที่นี่เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายตกแล้วนะครับปีละ 180,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปริมาณการซื้อขายของตลาดสินค้าเกษตรทั่วไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆ 12,000 ตันแน่โอ้โหเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความเคลื่อนไหวและความคึกคักของบรรยากาศทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นค้าส่งที่เจ้าหน้าที่ตลาดไทยเนี่ยเขาเข็นผักไม่ว่าจะเป็นรถเร่ขายผักผลไม้นะครับที่แทรกซึมไปตามหมู่บ้านต่างๆนี่แหละครับเราก็เลยได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ราคาผักสดราคาผลไม้นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราจะมาดูราคากลางกันนะครับว่าตลาดสดในทุกวันนี้อย่างที่นี่เนี่ยเป็นตลาดค้าส่งที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วไม่ได้มีแค่ผักสดผลไม้สดจากในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังมีตลาดเมืองหนาวก็คือที่นี่แหละเขาเป็นแหล่งรวบรวมและมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 3,500 รายแต่วันนี้ผมนัดกับพี่ตุ๊กเอาไว้พี่ตุ๊กเป็นผู้อำนวยการการตลาดนะครับของตลาดไทยนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยข้อมูลทั้งหมดกันกับที่นี่ครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเห็นความคึกคักแล้วบอกได้เลยนะครับว่าตลาดไทยก็ยังคงความสดใหม่สะอาดและราคาคุ้มค่าด้วยนะครับพี่ตุ๊กครับอยากรู้ว่าความคึกคักเนี่ยในช่วงสักประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยผมเห็นว่าคึกคักมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มไหนครับค่ะก็คือสำหรับลานผักที่เราอยู่ตรงนี้นะคะพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆการค้าขายจะเป็น24ชั่วโมงในช่วงของสินค้าที่เข้ามาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะความคึกคักก็จะตั้งแต่เที่ยงคืนไล่ไปจนกระทั่งถึงช่วงเช้าเพราะว่าจะมีลูกค้ากลุ่มนึงก็คือกลุ่มของรถเร่นะคะที่จะมาซื้อแล้วก็ตัดแต่งเพื่อที่จะออกไปตอนเช้าเพื่อที่จะเข้าไปตามหมู่บ้านหรือในจังหวัดที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรือว่ารอบๆนี้ครับหน้าขณะนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือโซนของผักสดใช่ไหมครับใช่ค่ะผมยืนอยู่เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นของความสดเลยผักที่เราเห็นนี่อยู่ด้านหน้านี่คือหยิบให้ดูเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับพิสูจน์ไปเลยว่านี่คือหน้าตาของผักตอนเช้าๆเนี่ยมีความสดมากน้อยแค่ไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นผักเนี่ยนะคะเราก็มาจากหลายๆจังหวัดคือสดเก็บมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนนะคะมาขายที่นี่ตอนเช้าก็มาขายเลยสดมากมาจากแหล่งผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในปทุมธานีนี่เองในหนองเสือในที่อำเภอคลองหลวงหรือว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็นครปฐมอ่างทองก็มารวมอยู่ที่นี่นะคะมีให้เลือกทั้งผักกาดทั้งดอกกระหล่ำเอ้ยสดใหม่มากเลยนะครับท่านี้ครับเราเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่ผักสดที่เราเห็นเรียงรายอยู่นี่นะครับก็มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยณขณะนี้สถานการณ์ของราคาผักเป็นยังไงในฤดูที่อาจจะยังถือว่าหนาวอยู่ค่ะคือเนื่องด้วยว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะก็ทั้งผักก็จะชอบเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผลผลิตก็ออกเยอะตอนช่วงนี้นะคะราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็คือว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ผลผลิตก็เยอะมีให้เลือกหลากหลายนะคะส่วนหนึ่งนี่เนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนนะคะก็จะไม่ถูกกระทบจากความร้อนที่จะทำให้ผักเสียหายแล้วก็ไม่ได้โดนการกระทบจากในเรื่องของฝนนะคะในช่วงที่จะทำให้ผลผลิตเสียหายในช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือว่าการเพาะปลูกค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาก็มีเลือกหลากหลายในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็ยุติธรรมเลยทีเดียวครับที่นี่เนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบไปแล้วตลาดค้าส่งที่นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มลูกค้านะครับเราเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าคนไทยเองหรือว่ามีคนอื่นๆด้วยมั้ยส่งออกอะไรเงี้ยนำเข้าค่ะเราลูกค้าเราก็คือจะมีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างในหรือว่าส่งออกด้วยตามภูมิภาคของทางนี้นะคะเนื่องจากว่าลักษณะของเราก็คือเป็นค้าส่งนะคะลูกค้าเราก็มีทั้งกลุ่มอย่างที่เรียนว่ามีทั้งรถเล่นะคะมีทั้งกลุ่มสถาบันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมภัตตาคารนะคะซัพพลายเออร์ที่ซื้อถุงต่างๆรวมไปถึงว่าซื้อเพื่อการส่งออกด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเรามีลูกค้านะคะที่ซื้อต่อคันที่ว่ากระจายไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็คือไปกระจายตามแหล่งต่างๆด้วยจากตลาดตามตลาดใหญ่ๆคือแทรกซึมไปทุกตลาดสดเลยว่าได้คือตอนนี้สักประมาณ 7:00 น 8:00 นเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ออกมาจากบ้านก็อาจจะไปช้อปปิ้งเลือกซื้ออะไรลูกผักสดอะไรเงี้ยไปดูตามตลาดส่วนนึงก็ส่วนใหญ่ในแบบนี้มาจากตลาดไทยครับเป็นส่วนใหญ่วันนี้เราก็เลยมาลองสำรวจราคาที่นี่ดูนะครับว่าราคาการเบนช์มาร์กตอนนี้ค่าการตลาดเป็นอย่างไรสำหรับราคาตลาดของผักสดนอกจากนี้เห็นว่ายังมีทั้งโซนผลไม้ด้วยซึ่งผลไม้อยากให้พี่ตุ้มบอกหน่อยครับว่าเราแยกเป็นโกดังเห็นส้มเนี่ยผมเห็นเป็นโกดังใหญ่มากเลยใช่ค่ะใช่แค่ส้มอย่างเดียวนะใช่ค่ะแล้วยังมีจุดไหนอีกฮะก็คือในส่วนของตลาดเรื่องของผลไม้นะคะเรามีตลาดส้มตลาดผลไม้รวมนะคะซึ่งในตลาดผลไม้รวมเนี่ยก็จะมีทั้งผลไม้ที่ออกทั้งปีรวมถึงเราจะมีโซนที่จะเป็นผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศเลยก็คือผลไม้นําเข้าเนี่ยจะมารวมที่นี่แล้วก็กระจายออกไปนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นลานผลไม้ฤดูกาลนะคะซึ่งลานผลไม้ฤดูกาลเนี่ยก็ในช่วงของฤดูกาลก็คือจะมีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปทั้งปีนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นสตรอเบอรี่ในช่วงของตั้งแต่มีนาเมษาเป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องของทุเรียนเงาะมังคุดภาคใต้ภาคตะวันออกไล่กันไปนะคะซึ่งในลานผลไม้ฤดูกาลเนี่ยเราก็กำลังจะปรับปรุงนะคะในเรื่องของการทำหลังคาคลุมลานนะคะเพราะว่าเป็นลานพื้นที่ทั้งหมดกว่า 50,000 ตารางเมตรเลยค่ะถือว่าเฉพาะแค่โซนผัดตอนนี้ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าคือว่าเยอะขึ้นใช่ไหมครับต่อปีต่อปีนะฮะใช่ค่ะกี่รายแล้วแค่ผักแม่ค้าเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ500รายนะคะที่500รายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายอาจจะสูงขึ้นสูงขึ้นเลยนะครับใช่ค่ะเอาละครับวันนี้สำหรับการสำรวจราคาผักสดในย่านนี้การบริหารจัดการของตลาดไทยถือว่ายังเป็นไปได้สวยสดงดงามเดียววันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนครับผมจะพาไปคุยกับแม่ค้ากันหน่อยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเราเห็นผักสดผักสวยแล้วแม่ค้าก็ยังสวยด้วยไปชมกันเลยครับตายละครูคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าถั่วฝักยาวขายอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทแล้วสวยมากเลยนะครับโอ้โหฝักนี่บวมโตเชียวนะฮะนี่คือภาพรวมของผักสดที่อยู่ตามศูนย์กระจายสินค้านั่นคือตลาดไทยครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวไปคุยกับแม่ค้านะครับนอกจากที่เราจะเห็นแล้วว่าตลาดนี่แต่ละอย่างโอ้โหนี่ต้นหอมก็สวยงามมากนะครับเขาขายเป็นแบบมัดๆกำๆเลยนะครับสวัสดีครับแม่ค้าครับยังพอสะดวกคุยไหมครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นยุ่งๆอยู่นะฮะคนเต็มร้านเลยนะค่ะโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าแม่ค้าสวยผมคอนเฟิร์มครับเพราะไม่ต้องบอกว่าสวยก็ได้ค่ะบอกผักสวยอย่างเดียวก็พอผักก็สวยอย่างเดียวนะเอาละครับแม่ค้าครับอยากให้พูดหน่อยครับว่าตอนนี้ราคาแต่ละอย่างนี่เป็นยังไงบ้างอ๋อกลางๆค่ะเพราะว่าผักชีก่อนเลยผักชีก่อนเลยผักชีเหรอคะผักชีอยู่ที่ราคา30บาทต่อ1โลจากตะกอนเนี่ยเป็นร้อยๆเลยนะใช่ค่ะอุ้ยตอนนี้มันลงค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวผักเลยออกมาสวยใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับนี่ผักกาดหอมก็ลงค่ะเพราะว่าเหมือนกันเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ราคา15บาท15บาทแล้วนี่ฮะอ๋อกะหล่ำเหรอคะกะหล่ำกะหล่ำอยู่ที่12บาท12บาทที่ขายเป็นเนี่ย1 2 3 4 5เป็นยกถุง5โล10โลค่ะอ๋อ
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่งใช่ค่ะแล้วมีขายเป็นแบบปลีกไหมครับเป็นถ้าแบบเป็นปีกเขาไม่มีเป็นปีกก็อีกโซนนึงอันนี้เป็นโซนขายส่งอันนี้คือโซนขายส่งเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งลูกค้าหาบเล่แผงลอยที่มาจากรถเล่บ้างอะไรเงี้ยนำไปขายตามตลาดสดก็เขาก็มารับจากที่นี่ไปอีกทีนึงตอนนี้อย่างหัวละพาเป็นไงครับหัวละพาเหรอคะตอนนี้หัวละพาราคาดีนะคะครับหัวละพาก็อยู่ที่50-60 บาทต่อ1กิโลนะคะครับจ้าถามสารแหน่ด้วยไหมคะสารแหน่เป็นยังไงครับเนี่ยค่ะสารแหน่นะคะสารแหน่อยู่ที่50บาทหอมมากเลยอ่ะหอมไหมคะโอ้โหราคาก็หอมมากอ้าวโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นนะครับสำหรับราคาผักที่เป็นราคากลางซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมลองออกไปดูตามตลาดสดซิว่าต่างจากราคาที่ตลาดไทยเช้าวันนี้เท่าไหร่วันนี้ขอบคุณมากนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของราคาสินค้าเกษตรซึ่งไม่ได้มีแค่ผักและผลไม้เขายังมีพวกสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่รวมกระทั่งละมุดพุทราโอ้โหแล้วรวมไปถึงข้าวด้วยนะครับที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นตลาดที่ไม่เคยหลับไหลเลยทั้งหมดนี้คือสดๆจากตลาดไทยนะครับพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามตอมแมลงวันครับ